การเป็นคณาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ใช่เพียงแค่รับผิดชอบการสอนในรายวิชาหรือเพียงแค่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการสู่ลูกศิษย์เท่านั้นแต่ยังมีภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งในการเป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดช่วงระยะของการศึกษาซึ่งบทบาทนี้มีความสำคัญยิ่งที่คณาจารย์พึงปฏิบัติเพื่อช่วยให้นักศึกษาก้าวผ่านจุดเปลี่ยนของชีวิตจากการเป็นนักศึกษาสู่การเป็นที่พึ่งพาของสังคมได้ในวิดิทัศน์ชุดนี้จึงขอนำเสนอประเด็นด้านการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยท่านวิทยากรอาจารย์ดร.วิสิทธิ์พรวัฒนวาทินขอเชิญรับชมค่ะหน้าที่การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยเป็นกิจกรรมแรกๆเลยนะที่เราอบรมอาจารย์ก่อนจะย้ายมาที่โคราชเนี่ยตอนนั้นจำได้ที่โรงแรมเอเชียเนี่ยเรามีอาจารย์อยู่สัก 30-40 คนเรื่องแรกที่เราอบรมอาจารย์คือการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเพราะเด็กของเราเป็นเด็กพลาดจากระบบแพ้คัดออกจำได้ไหมแล้วก็อ่อนแล้วก็ยากจนเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้กำลังเข้ามาเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งมันตรงข้ามกับชีวิตจริงที่เขาประสบอยู่บางคนนี่เป็นตัวแทนของตำบลในการเป็นเรียนวิศวะเลยนะตำบลนั้นยังไม่เคยมีใครเรียนวิศวะมาก่อนเลยเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นความคาดหวัง4ปีเนี่ยเขารอเลยจะมีวิศวกรของตำบลเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ก็จะแบกภาระบนไหล่ในการเรียนเพื่อให้เป็นวิศวะถ้าเผื่อมีต้นทุนทางวิทยาศาสตร์แข็งฟิสิกส์เก่งแคลคูลัสโอเคมันก็ไปได้แต่โรงเรียนมาจากชายขอบได้โควต้ามาแม้ GPA X จะสูงแต่โรงเรียนชายขอบอาจารย์มีคนเดียวฟิสิกส์ไม่ใช่ความผิดของพวกเขาเลยเป็นการบริหารจัดการระดับชาติที่ผิดพลาดแต่เมื่อเขาเข้ามาแล้วเราก็ต้องจัดการทีนี้เรื่องวิชาการอย่างอาจารย์เราไม่ห่วงที่ว่าเมื่อกี้อาจารย์สอนได้แน่นอนแต่อาจารย์ที่เคยเป็นอาจารย์ที่อื่นมาช่วงแรกๆอาจารย์ใหม่น้อยมากนะเป็นอาจารย์ที่โอนมาจากที่อื่นทีนี้ท่านก็อยู่มหาลัยหลักๆทั้งนั้นเลยเพราะท่านก็เจอแต่เด็กที่ผ่านระบบคัดเลือกเข้าไปเพราะเด็กท่านก็เก่งเด็กท่านก็รวยเด็กท่านก็พื้นฐานวิทยาศาสตร์ดีในขณะที่ท่านจะมาอยู่ที่เราแพ้คัดออกจนพื้นฐานน้อยเราก็ต้องอบรมเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาตอนนั้นเราได้วิทยากรมาจากมอเกษตรจากหลายแห่งนะครับเพราะเราเรื่องนี้สำคัญมากเพราะเรากลัวว่าพออาจารย์มาเจอเด็กแล้วอาจารย์จะเกิดภาวะรับไม่ได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะเอาเด็กกลุ่มนี้มาทำให้เป็นวิศวะเราต้องทำให้ได้ก็เลยอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาครูจำได้ว่าวิทยากรบอกว่าเด็กเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเด็กแล้วแต่เขาก็ยังไม่ใช่ผู้ใหญ่ท่านใช้คำว่าเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่เชิงเนี่ยพอเราโอ้ใช่เลยเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่เชิงคือเล่นเล่นแบบเด็กก็ไม่ได้แล้วแต่รับผิดชอบอย่างผู้ใหญ่เขาก็ยังไม่ใช่ที่ทำไงดีการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจึงสำคัญมากสำหรับมทส.อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นภารกิจของอาจารย์ทุกคนและเราให้เวิร์กโหลดด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาที่ว่าเนี่ยมีหน้าที่ทั้งให้คำปรึกษาด้านวิชาการและหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการดำรงชีวิตในมทส.ด้านวิชาการอาจารย์จะให้คำปรึกษาในเนื้อหารายวิชาที่อาจารย์ท่านนั้นสอนถ้าไม่ใช่วิชาของอาจารย์ก็จะรีเฟอร์เคสหรือว่าโทรศัพท์ไปหาอาจารย์อีกคนนึงว่าเนี่ยแอดไวซี่ของพี่เนี่ยเขาไม่เข้าใจอันนี้แต่เขาเรียนกับอาจารย์พี่ส่งไปให้อาจารย์ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมครับว่าเขาไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าอาจารย์มีนักศึกษาปอโทหรือมีรุ่นพี่ที่เก่งๆพอติวได้ไหมคือเราต้องเป็นฝ่ายคือการเป็นอาจารย์นักศึกษาเนี่ยนักศึกษาเขามาปรึกษาอะไรเนี่ยต้องให้เขาออกจากห้องเราด้วยความมั่นใจขึ้นหลังจากที่เข้ามาพร้อมกับปัญหามาปรึกษานะคิดแค่นี้พอว่าเขาออกจากห้องเราเขาต้องมีทางไปเขาต้องได้คำตอบถ้าเราตอบได้ถ้าเราตอบไม่ได้เราส่งต่อไปยังที่ที่เป็นมิตรกับเขาแล้วเขาจะได้คำตอบเราก็คอนแทคไปอันนี้วิชาการเนาะวิชาการไม่ยาก
แล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยฝ่ายกิจการศึกษาเขาจะจัดรุ่นพี่ที่คอยติวน้องเพราะฉะนั้นจะมีตัวช่วยสำหรับนักศึกษาเยอะมากเลยเพราะว่าเราต้องพัฒนาตัวนักศึกษาทีนี้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการดำรงชีวิตยากมากสำคัญมากเรื่องเรียนเด็กเข้าไปได้ถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเขาก็หาวิธีการได้แต่ถ้าเผื่อเขามาจากบ้านเขาแล้วเขามาคนเดียวอยู่ในห้องมีรูมเมท2คนถ้าเข้ากันได้ปัญหาจะหายไปเยอะมากถ้าเข้าไม่ได้ปุ๊บปัญหาเริ่มมีตั้งแต่ตื่นเช้าไม่ชอบเพื่อนในห้องใจจะขุ่นมัวไปหมดจะแต่งตัวออกไปเรียนก็ขุ่นมัวกลัวของในห้องหายคือไม่มีความไว้ใจอะไรเลยสมาธิจะมีการเรียนไหมแล้วชีวิตมันจะมีความสุขไหมเนี่ยฮะถามว่าตรงนี้เป็นหน้าที่ของใครแน่นอนเป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาหอพักเรามีที่ปรึกษาหอพักถามว่าเด็กเขาจะเข้าหาที่ปรึกษาหอพักไหม1ต่อ1ต่อเท่าไหร่หอพักเรามีเด็กกี่คนสมมุติเรามีเด็ก5คนมีที่ปรึกษาหอพัก2คนมันก็อาจจะไม่พอนะฮะแต่มันก็ไม่จะเป็นต้องพอเพราะว่าเด็กที่มีปัญหาเนี่ยจะมีไม่ถึง 2% ของแต่ละตึกนะฮะเพราะเด็กส่วนใหญ่เด็กส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เคิร์ฟเป็นอย่างงี้คนที่เค้าเพอร์เฟคเลยเนี่ยก็จะมีอยู่น้อยคนทั่วๆไปจะเป็นแบบนี้แต่คนที่มีปัญหาก็จะมีอยู่เท่านี้นะว่าฉะนั้นเวลาเราพูดถึงคนที่มีปัญหาเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่มีปริมาณน้อยแต่เราก็ไม่ควรมองข้ามและเขาอาจจะเป็นนักศึกษาภายใต้ที่ปรึกษาเราก็ได้อาจารย์ฟังอยู่อาจารย์บอกงี้หนูก็ซวยสิไม่ใช่เรื่องซวยนะครับคือถ้าหากเราได้นักศึกษาที่เขามีปัญหาเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องห่วง1มันมีคนที่จะช่วยอาจารย์แล้วก็คือฝ่ายแนะแนวส่วนจิตเขาเรียนจิตวิทยามาเรามีโรงพยาบาลซึ่งมีคุณหมอจิตแพทย์นะซึ่งเขาไม่ได้เป็นโรคจิตนะครับแต่ว่ามีตัวช่วยคือมันมีตัวช่วยหมดตอนนี้ไม่เหมือนตอนแรกแต่อย่างไรก็ตามคนที่เขาจะหาเวลาเด็กเขามีปัญหาคนที่เขาจะปรึกษาคนแรกเลยคือเพื่อนไม่ใช่อาจารย์2รูมเมท3รุ่นพี่4ยังไม่ใช่อาจารย์5ยังไม่ใช่อาจารย์อยู่เบอร์6เพราะการจะมาหาอาจารย์เนี่ยเขาต้องรวบรวมพลังมหาศาลเพื่อจะเดินเข้ามาในตึกแล้วเข้าไปชั้น4เพื่อจะเคาะห้องอาจารย์แล้วอาจารย์จะตอบว่าเธอมีอะไรนึกออกไหมเราก็เคยเป็นเด็กมาแล้วเรากลัวกลัวมากเลยจนบางทีเราโอ้ไม่เอาดีกว่าเดินขึ้นไปถึงหน้าห้องแล้วกลับดีกว่าทำไงดีเพื่อจะส่งสัญญาณให้เด็กรู้ว่าเมื่อเขามีปัญหาอาจารย์ที่ปรึกษาจะช่วยแก้จนได้คำตอบได้หรือไม่ไม่ต้องสนใจสนใจว่าอาจารย์คือคนที่จะไปหาได้ถึงให้คำตอบไม่ได้แกจะพาเราไปหาคำตอบได้มอเราได้สื่ออันนี้ให้นักศึกษารู้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งแต่เราก็ยังมีอาจารย์หลายคนที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่น่ากลัวยังมีอยู่ซึ่งในฐานะรุ่นพี่อยากจะบอกว่าให้อาจารย์นึกว่าถ้านักศึกษาคนนั้นเป็นลูกเราแล้วลูกเรามีปัญหาเขาอยากไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วไปเจออาจารย์ที่ปรึกษาลักษณะที่เย็นชาเหมือนกับที่อาจารย์เป็นอยู่เนี่ยอาจารย์จะสงสารลูกอาจารย์ใช่ไหมแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทำอะไรมากจำไว้นะครับเด็กนักศึกษาที่มาหาเราในเรื่องวิชาการมีไม่มากเด็กนักศึกษาที่มาหาเราในเรื่องปัญหาชีวิตมีน้อยมากครับบางภาคไม่มีเลยให้มีเตรียมทัศนคติว่าเมื่อเด็กคิดมาหาอาจารย์เนี่ยเขาต้องเลือกแล้วว่าอาจารย์คนนี้มีคุณค่านะครับไม่ใช่มูลค่านะมีคุณค่าเด็กเขาเลือกแล้วนะครับว่าเขาจะมาหาใครเขาไม่ใช่วีเดินดุ่มๆนะเขาผ่านการคิดมาแล้วคืนหนึ่งสองคืนนะครับแล้วมาจบที่อาจารย์เพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องคิดว่าเด็กคนนี้ให้เกียรติอาจารย์อย่างสูงเมื่อเขามาหาอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากปรึกษาอาจารย์ครับผมมีปัญหาแค่นี้แหละเข้ามาเลยเธอนั่งลงมีปัญหาอะไรบอกครูเด้เขาก็จะรู้สึกดีขึ้นแหละแล้วในทางศาสนาพุทธเราเนี่ยถือว่าการทำให้คนคลายทุกข์หรือพ้นทุกข์
เป็นบุญที่ประเสริฐมากหลิวนึกดูถ้าหลิวมีปัญหาแล้วไปหาใครที่เขาช่วยแก้ปัญหาได้หลิวเดินออกมาตัวเบาขึ้นเนาะทางคนนั้นช่วยเราได้คนนั้นก็แฮปปี้ได้ช่วยเพื่อนหลิวก็ไปแก้ปัญหาคือคนเรามันต้องช่วยกันไม่ต้องห่วงว่าจะมีเยอะนะครับมีน้อยแล้วในมีน้อยนั้นถ้ามันแก้ไม่ได้จริงๆเนี่ยยกหูไปที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาเดี๋ยวเขาจะโอนไปที่ฝ่ายแนะแนวเราส่งต่อไปอย่าตอบเสี่ยงอย่าคิดว่าเราตอบได้ทั้งหมดนะครับเรื่องนี้ยากเพราะปัญหาที่เด็กประสบเราอาจจะไม่เคยประสบเลยนะฮะทีนี้สิ่งที่พี่อยากจะเพิ่มเติมเนาะการจะให้คำปรึกษาคนเนี่ยมันเป็นเรื่องทางจิตใจและเป็นเรื่องจิตวิทยาแล้ววิชาชีพที่สอนในมอเราอาจารย์ที่จบมาเนี่ยแทบไม่มีวิชาจิตวิทยาที่อาจารย์เคยเรียนเลยก็เลยแนะนำอาจารย์รุ่นน้องหลายคนไปว่าถ้าปีหนึ่งอ่านหนังสือวิชาการวิชาชีพของตนหลายเล่มเนี่ยอยากให้แวะอ่านหนังสือจิตวิทยาสักปีละเล่มก็ยังดี3ปีก็ได้3เล่มแล้วเช่นจิตวิทยาวัยรุ่นจะช่วยตอบปัญหาเด็กได้จิตวิทยาสังคมแต่ที่อยากให้ทุกคนอ่านเลยก็คือเมื่อเราพัฒนานักศึกษาของเราเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะทำงานในสถานประกอบการอยากให้อาจารย์อ่านจิตวิทยาอุตสาหกรรมอาจารย์จะระหว่างสอนอาจารย์จะแทรกสิ่งเหล่านี้เข้าไปได้ตลอดเลยเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นหนังสือจิตวิทยาเป็นหนังสือที่จะช่วยเราก่อนเพราะเมื่อเราอ่านเราได้ทันทีแล้วเมื่อเราเจอปัญหาที่เราอ่านเมื่อกี้เราได้เรียบร้อยแล้วเพราะอาจารย์ที่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตไม่สามารถใช้ความรู้จากวิศวกรรมเครื่องกลไปแก้ปัญหาได้หรอกครับใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดเราอ่านจิตวิทยาเนี่ยอย่างมีสมาธิเนี่ยเราได้ก่อนเลยเด็กอาจจะไม่มาหาเราเลยก็ได้แต่เราได้ไปแล้วใช่ไหมครับจิตวิทยาวัยรุ่นพอเราเห็นเด็กเป็นแบบนี้ในห้องเรียนเมื่อก่อนเราเอ่ยปากจะดุเด็กทันทีพอเราเข้าใจเราก็มีวิธีการที่นุ่มนวลขึ้นการที่จะได้บรรลุเป้าหมายไม่จำเป็นต้องรุนแรงเสมอไปแล้วเวลาเราสอนในห้องเรารู้ว่าตรงนี้ในอุตสาหกรรมเขาถือเป็นประเด็นหลักแต่มีปัญหาอยู่เราก็จะมีวิธีพูดกับเด็กจากการที่ได้อ่านจิตวิทยาอุตสาหกรรมเพราะนั้นจิตวิทยาเป็นหนังสือที่พี่แนะนำอ่านและโดยส่วนตัวชอบอ่านมากนะครับอันนี้ก็คือการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับการสอนก็เป็นไปตามตารางเนาะแล้วเราก็เตรียมสอนแล้วเราก็ไปสอนแล้วเราก็กลับมาออกข้อสอบอันนี้ไม่มีอะไรยากเพราะว่างานวิชาการเป็นงานที่เราทำอยู่ทุกวันอยู่แล้วเมื่อกี้บอกแล้วมีความรู้ลุ่มลึกมีความคิดกว้างไกลมีความเข้าใจกว้างขวางเพราะฉะนั้นพอเราว่างเราก็อ่านงานวิจัยเพราะเป็นของชอบเราแต่วันนี้ต้องอ่านหนังสือจิตวิทยาและแนะนำเลยคนได้ประโยชน์ก่อนคือเราเพราะฉะนั้นเรื่องการสอนไม่มีปัญหาอะหรือเรื่องวิชาการไม่มีปัญหาการสอนก็คือเดี๋ยวรอดูคอร์สจากสถานพัฒน์แล้วก็เข้าร่วมอบรมเวลามีวิทยากรมาพูดเนี่ยอยากให้เข้าเพราะว่าความรู้มาถึงมอเราไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อไปฟังเมื่อเราเชิญวิทยากรมาสถานพัฒน์จัดเนี่ยอยากให้ท่านอาจารย์เนี่ยความรู้มาถึงประตูแล้วนะฮะถ้าเป็นไปได้อยากให้สถานพัฒน์จัดตอนช่วงปิดเทอมหรือช่วงสอบมิดเทอมนะฮะถ้าเผื่อช่วงสอนเนี่ยอาจารย์มอเราสอนเยอะแล้วพี่เองเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยว่าต่อให้มีงานอะไรเด็ดขาดมากพี่ก็จะไม่งดสอนเป็นอันขาดแล้วตั้งแต่สอนหนังสือมาไม่เคยงดสอนเพราะป่วยเลยแม้แต่ครั้งเดียวในรอบ33ปีตอนเป็นรองแผนต้องประชุมงบขอเลื่อนแล้วมาสอนหนังสือเพราะฉะนั้นเท่าที่จำได้ไม่เคยงดสอนไม่ใช่อะไรหรอกสอนห้อง 1,500 จะเมคอัพคลาสมันยากมากเพราะเด็กที่เรียนอยู่เนี่ย27สาขาจะนัดกันยังไงอะมันว่างตรงกันก็คือตี2ถึงตี5นี่แหละที่จะเรียนได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่จริงๆแล้วอย่างงดคลาสการสอนเป็น
ตัวตนของเราครับถ้าเราเลือกจะเป็นครูมืออาชีพเนาะสอนหนังสือมาอาจารย์ที่ปรึกษาตอนลงทะเบียนนะเดี๋ยวนี้เด็กไม่ต้องมาให้เราเซ็นแล้วแต่อาจารย์บางคนอยากจะให้เด็กมาพบแล้วมาช่วยลองคำนวณเกรดกันซิภาคนี้เธอได้ภาคนี้เธอได้ 1.7 ภาคหน้าเธออย่าต่ำกว่านี้นะเพราะฉะนั้นวิชาที่เธอลงเนี่ยเธออย่าเพิ่งลงวิชานี้เลยมันยากเธอแก้เกรดดีไหมหรือว่าภาคนี้เธอได้เท่านี้ภาคหน้าเธอแก้เกรดเธอต้องได้ไม่ต่ำกว่า B+ นะเพื่อจะดึงเกรดขึ้นมาช่วยเด็กเขาคิดหน่อยช่วยเด็กเขาคิดหน่อยถ้าไปถามรุ่นพี่รุ่นพี่มันจะให้ตะลุยเดินหน้าอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ตกพอดีออกหมดเลยเพราะของเก่าก็ยังไม่รู้เรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจารย์ที่ปรึกษาเสร็จแป๊บเดียวมันก็ผ่านไปครับเห็นไหมพอตอนลงทะเบียนแป๊บเดียวก็ผ่านนึกภาพออกไหมฮะสอนหนังสือเป็นไปตามตารางสอนเด็กมีปัญหาชีวิตภาคหนึ่งมีคนเดียวบางทีปีนึงไม่มีมาสักคนหนึ่งเพราะเขามีปัญหาเพราะฉะนั้นไม่เห็นต้องจัดการเวลาอะไรเลยหรือเพราะฉะนั้นเป็นอาจารย์ต้องอ่านหนังสืออ่านวิจัยเข้าไว้แล้วก็ออกไปดูอะไรที่เป็นศิลปะอะไรบ้างเพื่อมันจะลงโลกนะครับว่างๆก็นัดเจอเด็กในที่ปรึกษาถ้าไม่มีอะไรก็นัดกินข้าวกันภาคละครั้งก็ได้เด็กชอบกินพิซซ่าแล้วก็สั่งพิซซ่ามาหรือว่าบางคนนัดเจอกันที่โรงอาหารกลางมันก็แล้วแต่มันแล้วแต่อาจารย์แต่ละคนบางคนไม่อยากเจอเด็กเลยบางคนก็เจอเด็กนี่คนที่ไม่อยากเจอเด็กเลยเราก็ว่าไม่ได้เพราะบางคนเขาไม่ชอบเข้าสังคมแต่ถ้าเขาสอนดีเขาดูแลเด็กเวลามีปัญหาดีก็ใช้ได้แหละนะฮะแต่บางคนก็จะชอบเจอเด็กมากจนเด็กบอกว่าอาจารย์ก็นัดบ่อยโพดบ่อยเกินไปนะฮะก็แล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ขอให้ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์เป็นใช้ได้เพราะเราตัดสินใจมาเป็นอาจารย์แล้วนะครับผมนี่แหละครับก็เลย อยากจะให้กำลังใจกับน้องๆการเป็นอาจารย์มีเดิมพันสูงเพราะเรากำลังพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตไปช่วยพัฒนาประเทศไทยประเทศไทยของเรากำลังถอยหลังในขณะกำลังถอยหลังเนี่ยเรากำลังพัฒนาคนเข้าสู่ยุคที่เราถอยหลังจนติดหลังชนกำแพงแล้วเราจะได้ถีบตัวออกมาด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ที่เรากำลังสร้างเขาอยู่เดิมพันเราจึงสูงมากเล่นๆไม่ได้ปัญหาในการเป็นอาจารย์มทส.มีน้อยมากแต่ที่เขาพูดถึงปัญหาก็เพราะว่ามันเป็นปัญหาเขาไม่ค่อยพูดเรื่องดีๆเท่าไหร่เขาหรอกเหมือนกับเวลาหนังสือพิมพ์ลงมีแต่ปัญหาแต่มันมีนิดเดียวไอ้เรื่องดีๆไม่ค่อยพูดเพราะฉะนั้นโดยประสบการณ์สอนมทส.มา23ปีเนาะปัญหาเกี่ยวกับนักศึกษาเนี่ยน้อยครับแต่บางครั้งปัญหาที่น้อยมันรุนแรงช่วงแรกๆแก้ไขยากเพราะเราไม่มีตัวช่วยตอนนี้มีตัวช่วยครบถ้วนเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ต้องกังวลเลยครับขอให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นอาจารย์มืออาชีพแล้วตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดอีกนิดนึงคนอื่นคิดยังไงไม่รู้เนาะแต่สำหรับพี่เป็นคนกตัญญูรู้คุณเราทราบว่างบประมาณของมทส.แต่ละปีเนี่ยเราจะได้จากหลวงเอาตัวเลขกลมๆ60อีก40มาจากรายได้และรายได้หลักของเราคือค่าลงทะเบียนนักศึกษาถึงนักศึกษาจะกู้กยศ.แต่เมื่อจบเขาต้องไปใช้หนี้เพราะฉะนั้นรายได้ของครู40% เป็นเงินของนักศึกษาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของครูคือตอบแทนนักศึกษาด้วยการสอนวิชาการที่ดีที่สุดด้วยการดูแลเขาให้ดีที่สุดเพราะนึกภาพดูถ้าเงินเดือนของครู100บาทหายไป40บาทเยอะไหมเยอะมากเพราะฉะนั้นทุกคนในมทส.ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่อเห็นนักศึกษาต้องมีน้ำใจให้เขาไม่ได้หมายความว่าต้องไปกราบไหว้เขานะครับไม่ใช่นะครับศูนย์บริการก็ดูแลนักศึกษาอย่างดีเพราะ 40% เงินเดือนคุณมาจากเขาเห็นไหมครับ F7 เหมือนกันสำนักวิชาอาจารย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักแต่อันนี้เป็นส่วนตัวคนอื่นจะคิดหรือไม่ก็แล้วแต่ในส่วนของครูเนี่ยทำไมต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทำแต่พอนึกถึงว่าโอเคเขาเสียเงินมาเรียนนะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเสียเงินมาเรียน
ขาเป็นลูกค้าเราก็ต้องทำอาหารให้ลูกค้าอร่อยถูกปากเขาที่สุดนี่แหละครับอาจารย์ปทส.ครับผมก็เอามาจากคำว่า Thailand 4.0 นะครับตอนนี้รัฐบาลก็พยายามที่จะทำให้ทุกหน่วยงานเนี่ยตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 จริงๆทุกคนก็เข้าใจแล้วแหละว่าไอ้ Thailand 4.0 นี่มันคืออะไรนะครับประเด็นก็คือว่ามันสามารถเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรม 4.0 แต่ว่ามันจะไม่ทับซ้อนกันเสียทีเดียวนะเพราะถ้าเผื่อเป็นอุตสาหกรรม 4.0 มันมีความก้าวหน้าในเชิงเทคโนโลยีสูงมากในกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องInternet of Things ไม่ว่าจะเป็น Big Data Internet of Everythingทั้งหมดทั้งปวงมันจะมีความเป็น artificial intelligence แล้วพัฒนาไปสู่ผู้ช่วยที่มีความสามารถสูงคือหุ่นยนต์นะฮะเขาจะเรียกคำนี้ว่าจาก AI ไปเป็น IA ก็คือเป็นIntelligent Assistant คือผู้ช่วยที่ชาญฉลาดนะครับเพราะฉะนั้น Big Data ก็ดี Internet of Things ก็ดี Internet of Everything ก็ดีล้วนแต่จะพัฒนาให้เกิดหุ่นยนต์หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่มีความเป็น IA นะครับประเทศไทยของเราคงไม่ไปถึงจุดนั้นเสียทีเดียวเนื่องจากว่าฐานของเรายังไม่พร้อมในเชิงปริมาณและคุณภาพในปริมาณที่ไม่มากพอก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรม 4.0 ยังไม่ใช่เป้าหมายแต่รัฐบาลก็แปลงมาเป็น Thailand 4.0โดยอิงกลับไปที่ Thailand 1.0 2.0 3.0 แล้วก็มา 4.0 โดยจะมีความเป็นเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับอะไรก็ตามแต่นั่นแหละทีนี้ซึ่งเราหาข้อมูลนั้นได้เยอะแยะเลยนะฮะทีนี้กลับมาคำถามของหลิวที่ว่าเราจะสอนหนังสือในยุค Thailand 4.0 ยังไงคำตอบคือเราจะสอนหนังสือในยุคใดก็ตามหลักการพื้นฐานต้องคงไว้การสอนหนังสือคือการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นในอดีตการสอนในลักษณะตัวต่อตัวเป็นสิ่งจำเป็นและความรู้อยู่ที่ตัวคนการถ่ายทอดความรู้ได้รับการพัฒนามาโดยตลอดทั้งตัวความรู้เองและตัวกระบวนการในการถ่ายทอดซึ่งมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยและในตัวองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาก็มีความสมบูรณ์มีความทันสมัยถึงขั้นมีความล้ำสมัยมากขึ้นการสอนที่จะมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะยุคใดก็ตามต้องเป็นการสอนที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยมีครบทั้ง3ภูมิซึ่งเป็นปณิธานของมทส.คือนักศึกษาต้องมีภูมิรู้ต้องมีภูมิธรรมและต้องมีภูมิปัญญาซึ่งเราควรจะเข้าใจความหมายของ3ภูมินี้
ภูมิรู้หมายความว่าเราเป็นอาจารย์ต้องทำให้นักศึกษามีความรู้ออกไปทำงานได้ภูมิรู้ทำให้เก่งงานอาจารย์จะต้องทำให้นักศึกษานอกจากมีภูมิรู้แล้วต้องเข้าใจได้ด้วยว่าเมื่อเขาออกไปทำงานเนี่ยเขาต้องทำงานกับคนที่จบมาจากที่อื่นคนที่มีนิสัยไม่เหมือนเขาคนที่มาจากภูมิภาคอื่นของประเทศและปัจจุบันมาจากต่างประเทศที่มีวัฒนธรรมการดำรงชีวิตที่ต่างกันอาจารย์จะต้องบอกให้เขาทราบถึงสิ่งเหล่านี้และจะต้องแทรกความรู้ในการทำงานลงไปด้วยนั่นคือจะต้องสอนให้เด็กมีภูมิธรรมเพราะภูมิธรรมทำให้คนนั้นหรือนักศึกษาของเราเก่งคนภูมิรู้เก่งงานภูมิธรรมเก่งคนมทส.ของเราตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศและในกระบวนการผลิตเราถึงมีคำว่าภูมิปัญญามาด้วยเราไม่ได้คิดเล่นๆนะครับเอาจริงคนเราเมื่อมีความรู้ไปทำงานและทำงานกับคนอื่นที่มีนิสัยไม่เหมือนเราจบต่างจากเรามาจากต่างประเทศย่อมเกิดปัญหาเมื่อมีปัญหาก็ต้องแก้ไขบางคนไม่แก้ไขหนีปัญหาปัญหาก็จะวิ่งตามแล้วใหญ่ขึ้นยากขึ้นแต่ถ้าเราทำให้นักศึกษาของเราไม่ว่าจะมากหรือน้อยสามารถแก้ปัญหาได้เห็นปัญหาแล้วไม่กลัวและหากถึงขั้นป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นได้อีกซ้ำอีกเนี่ยนั่นคือเราต้องสร้างภูมิปัญญาเมื่อกี้ที่บอกนะภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาเพราะปัญญาจะช่วยทำให้เราแก้ปัญหาได้แล้วการแก้ปัญหาหลักของเราคือคำตอบต้องไม่กลายเป็นปัญหาใหม่นี่คือปัญญาเพราะฉะนั้นมอเราจึงมุ่งที่จะทำให้เด็กมีภูมิรู้เก่งงานภูมิธรรมเก่งคนและภูมิปัญญาเก่งแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาในยุค 4.0เทคโนโลยีจะไปถึงไหนก็ตามก็เป็นแค่เครื่องมือใช้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระถามว่าถ้าเช่นนั้นไม่จำเป็นต้องมีอาจารย์ต้องมาสอนตัวต่อตัวก็ได้ใช่ไหมเพราะเด็กเข้าไปดูใน YouTube ไปอยู่ในเว็บเต็มไปหมดถูกต้องถ้าเช่นนั้นสื่อการเรียนการสอนจะมาแทนอาจารย์ได้ 100% ใช่ไหมถ้าเป็นเช่นนั้นจริงอาจารย์ก็ไม่จำเป็นแล้วตัวอย่างของพี่ส่วนตัวคือกำลังเรียนเรื่องระบบย่อยอาหารใน YouTube เรียนมาแล้ว9ตอนมีความเข้าอกเข้าใจดีมากโดยไม่ต้องเจอใครมาสอนเลยแม้แต่คนเดียวแล้วทำแบบฝึกหัดด้วยแต่มันมีคำถามหลายอันที่เราอยากถามพอถามเข้าไปแล้วระบบน่าจะดีแต่คนไม่ตอบมันไม่ทันการเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาอุดช่องว่างที่มนุษย์น่าจะทำได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นตัวของอาจารย์นอกจากจะใช้สื่อเป็นเครื่องมืออย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าให้นักศึกษาไปเรียนจากสื่อออนไลน์ในส่วนของ introduction แล้วพอเข้าห้องจะเป็น
PBL ก็คือ problem based learning เด็กจะได้ประโยชน์กว่ามากแล้ว problem based learning เนี่ยมันต้องพูดกันดูอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นสื่อการเรียนการสอนหรือการสอนใน 4.0 ควรจะเป็น problem based แล้ว problem ที่เกิดขึ้นในวิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิตจริงๆอาจารย์ยกขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงต้องมีความรู้หลักลุ่มลึกมีความคิดกว้างไกลมีความเข้าใจกว้างขวางทั้งวิชาการวิชาชีพของตนและวิชาชีวิตแล้วถ่ายทอดให้เด็กพอเด็กถูกติดอาวุธครบออกสนามรบเขาก็จะเดินหน้าได้เพราะ 4.0 ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเพราะว่าเทคโนโลยีมันก็จะถูกพัฒนาขึ้นจะ Internet of Things of Everything จะ Big Data มันเป็นผลที่ตามมาจากการใช้หัวสมองเราในการคิดและที่สำคัญอย่างที่บอกเมื่อกี้เราจะพัฒนานวัตกรรมได้เราต้องหลุดจากการแก้ปัญหาซะก่อนแล้วการแก้ปัญหาของเราคำตอบต้องไม่กลายเป็นปัญหาใหม่แล้วป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามันก็คือสร้างนวัตกรรมใหม่มันก็จะเกิดสิ่งใหม่ที่ตอบสนองการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้นดีขึ้นซึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องตามเทคโนโลยีให้ทันไม่จำเป็นนะครับอย่างครูนี่ครูไม่ได้วิ่งตามเลยนะแต่ใช้ได้ไหมใช้ได้เท่าที่ใช้แต่ไม่จำเป็นจะต้องไปตามเขาเพราะมีหนังสือเล่มนึงที่ออกมาดีมากเลยถ้าอาจารย์ได้อ่านเนี่ยของโทมัสฟรีดแมนที่เขาเขียนเรื่อง The World is Flat ใครว่าโลกกลมเนี่ยเขาออกเล่มนี้มาก็คือ Thank you for being late ก็คือว่าขอบคุณนะที่มาสายก็คือว่าไม่ต้องวิ่งตามเทคโนโลยีนักหนาหรอกคืออ่านแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจว่าคือเทคโนโลยีมันไปไกลมากมันเป็นเรื่องที่นักเทคโนโลยีเขาก็ต้องไปไกลตามนั้นถูกไหมฮะแต่เราเป็นยูเซอร์ในชีวิตประจำวันเราไม่จำเป็นอะไรนักหนาก็ไม่ต้องไปวิ่งเพราะทุกวันนี้เบสิกนีดของเราครูก็ยังกินข้าวไข่พะโล้ไข่พะโล้ก็ยังต้มเหมือนเมื่อตอนที่ครูเป็นเด็กก็ยังเป็นไข่เป็นซีอิ๊วเป็นอะไรครูกินข้าวก็ยังหุงเหมือนเดิมมีหม้อหุงข้าวคอมพิวเตอร์ไรซ์มากขึ้นแต่ก็ต้องกินข้าวบ้านอยู่ดีบ้านก็ยังคงเป็นสเปซไม่ได้เป็นอะไรยารักษาโรคก็ยังมีโรคแบบเดิมๆใช่ไหมครับท่านเบสิกนี้มันไม่เปลี่ยนแต่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนมันเป็น 4.0 ในขณะที่เบสิกนี้เราเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็ว่ากันไปแต่เพราะฉะนั้นมนุษย์เราในขณะเทคโนโลยีไปไกลเนี่ยไอ้ attention span ก็คือความสมาธิของเราเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆตอนนี้มนุษย์โดยทั่วโลกโดยเฉลี่ยเนี่ยมี attention span คือจะมองอะไรเนี่ยแล้วมีสมาธิอยู่เนี่ยประมาณ8วินาทีปลาทองยัง9วินาทีคือเพราะนั้นถ้าเผื่อเราใช้สื่อแล้วสื่อไม่สามารถทำให้เราเนี่ยอยู่กับเขาได้เวลาผ่านไป8วิเนี่ยเขาจะไปที่อื่นทันทีเลยเพราะนั้นโทรทัศน์รายการต่างๆอะไรก็ดีเนี่ยไอ้รีโมทนี่จะเป็นตัวที่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราดูอะไรแล้ว8วิดึงเราไม่อยู่เราไปแล้วครับเพราะฉะนั้น8วินาทีจะเป็น8วินาทีที่มีค่าของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือแต่มันก็จะไม่เกิดประโยชน์ถ้าหากคนที่ทำไม่รู้จิตวิทยาเพราะเขาบอกว่า the only thing that will drive tomorrow is emotion emotion จะเป็นตัวผลักอนาคตกำหนดอนาคตทั้งหมดเพราะนั้นต้องรู้จิตวิทยาเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดทำอะไรเนี่ยสอนหนังสือเด็กเนี่ยถ้าเผื่อทุกครั้งที่เริ่มเรื่องใหม่นิดๆเนี่ย8วินาทีนี้ต้องให้เขาอยู่กับเราให้ได้เพราะฉะนั้นครูอ่านแบบนี้ครูถึงรู้ว่าครูจะดึงเด็กทุกแปดวินาทีอย่างไรแต่ตอนหลังไม่ต้องดึงแล้วเพราะเด็กเขารู้แล้วว่าทุกแปดวินาทีเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นแม้เรื่องนั้นจะยาว20 8วินาทีแรกเราดึงอยู่แล้วเนี่ยเขาอยู่กับเราตลอดเด็กไม่เคยทอดทิ้งครูเลยถ้าครูไม่ทอดทิ้งเด็กเพราะฉะนั้นจะ 4.0 หรือ 5.0 จิตใจสำคัญที่สุดครับ